มีเรื่องที่ชวนขนลุกในประเทศไทยนะครับที่กาฬสินธุ์ครับคุณพ่อคนหนึ่งไปจ้างหนังกลางแปลงมาฉายเพื่อแก้บนหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยสอบติดคณะพยาบาลปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงคืนวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังมีครอบครัวเป็นคนเชียงใหม่นะแต่เดินทางไปแก้บนที่วัดโพชัยบ้านเวอร์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยจ้างหนังกลางแปลงเรียกว่ามาฉายหนังให้ผีดูนี่แหละครับแต่มันเกิดปรากฏการณ์ที่น่าขนลุกเพราะว่าระหว่างที่ฉายหนังไปเนี่ยหมาวัดแถวนั้นเห่าหอนกันทั้งคืนเลยนี่มีเจ้าตูบตัวนี้เห่าอยู่เมื่อกี้นี้เนี่ยแล้วมาเป็นระยะระยะครับเปิดหนังไปอยู่ดีๆหมาก็หอนไปแบบเนี้ยโอ้ยอย่างนี้คนไปเปิดหนังก็ขนลุกเลยสิเจอแบบเนี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเห่าหอนเจ้าหน้าที่เห่าหอนคนที่อยู่แถวนั้นหรือเปล่าแปลกหน้าหรือยังไงหรือว่าเราอาจจะด้วยบรรยากาศไหมอาจจะคิดไปเองปกติมันอาจจะหอนอยู่แล้วทุกวันหรือเปล่าหรอหรือน้องหมาก็เห็นพลังงานบางอย่างก็ไม่รู้ฮะอดคิดไม่ได้นะทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับนายภัทรธรพิกุลหอมเจ้าของรับจ้างฉายหนังกลางแปลงเล่าว่าสำหรับการฉายหนังแก้บนที่วัดแห่งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากคนที่ว่าจ้างประสบความสำเร็จจากการบนคือลูกสอบติดก็เลยจ้างมาแรกๆที่รับงานมาฉายหนังก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าฉายหนังหน้าเมนเผาศพอะครับไม่ต่างกับการฉายหนังให้ผีดูเลยแต่ก็จะมีหมาวัด 3-4 ตัวเท่านั้นแหละเขาบอกว่าสิ่งที่มันแปลกชวนขนลุกก็คือหมาวัดแถวนั้นจู่ๆเห่าหอนเป็นระยะระยะไปฟังเสียงครับคนที่เขาบนบานศาลกล่าวนะมีความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนไว้ก็ประสบผลสำเร็จนะครับก็มาแก้บนนะครับก็จะเป็นศาลจะปู่ศาลเจ้าที่อะไรประมาณนี้นะครับก็มาแก้ใช่ครับใช้ให้ผีดูครับเป็นเรื่องความเชื่อนะพอไปขอไปบนบานศาลกล่าวแล้วได้ก็ต้องมาทำตามคำขอใช่ๆแล้วทีนี้เรามาฟังคนที่จ้างกันบ้างนายสมชายทับธานีนะครับคนที่จ้างหนังกลางแปลงมาฉายเนี่ยเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวก่อนที่จะไปสอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์มาสักการะอธิษฐานที่นี่กราบขอพรหลวงปู่แสนเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้แล้วปรากฏว่าลูกสาวสอบติดจริงๆสมหวังจริงๆก็ต้องมาแก้บนครับถือโอกาสมาจ้างหนังแก้บนครั้งนี้นี่แหละนายสมชายยังบอกอีกว่าถือเป็นเรื่องที่แปลกมากนะรู้สึกขนลุกสู้เลยเพราะว่ายิ่งดึกเท่าไหร่หมามันยิ่งเห่ายิ่งหอนมากเท่านั้นบรรยากาศนี่ยอมรับเลยว่าน่าสะพรึงกลัวและสุดท้ายคุณสมชายเนี่ยบอกเลยนะเป็นคนจ้างหนังมาฉายใช่ไหมแต่ดูหนังไม่จบกลัวกลับบ้านก่อนหรอกลับบ้านก่อนนะครับแต่ถือว่าแก้บนสำเร็จแล้วนะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเชื่อได้ว่าหลังจากนี้คนน่าจะไปกราบสักการะกันเยอะทีเดียวแนะนำนิดนึงครับบนตอนกลางวันก็ได้ฉายหนังกลางแปลงตอนกลางวันได้ค่ะจะได้ไม่ต้องกลัวแบบนี้นะคะ